วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความผิดหวังของเปาโลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวด้วยดีตลอดมานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครัวเรือนของท่านดูแลเอาใจใส่ทุกด้านในชีวิตของท่านที่ท่านอารักขาอยู่นั้นทูตของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจแห่งความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะปกป้องคุ้มครองล้อมรั้วมาเหนือชีวิตของท่านตลอดไปและเทพระพรอย่างมากมายมาอย่างชีวิตของทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมใจสำหรับเราวันนี้นะครับมีคำถามมาอย่างท่านว่าท่านได้ให้ความหมายของการเป็นสาวกไว้ว่าอย่างไรท่านออสวอร์นแชมเบอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าการเป็นสาวกนั้นมีรากฐานอยู่บนการอุทิศตัวต่อพระเยซูเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การดำเนินชีวิตตามความเชื่อหรือหลักคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งชาวโครินธ์มีความเข้าใจเรื่องการเป็นสาวกคลาดเคลื่อนไปนะครับไม่ได้เข้าใจตามแนวคิดนี้ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้เขียนจดหมายฝากมาเพื่อที่จะสอนและนำให้พวกเขาได้กลับเข้ามาสู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับซึ่งรายการในวันนี้ที่เราได้ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้นะครับว่าความผิดหวังของเปาโลคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าเปาโลจะต้องมีความคาดหวังเมื่อท่านได้นำให้พี่น้องที่เมืองโครินธ์ได้ก่อตัวรวมตัวกันเป็นคริสตจักรแล้วนะครับแต่ว่าพวกเขากลับทำให้อาจารย์เปาโลนั้นมีความผิดหวังนะครับทั้งนี้เพราะว่าเมืองโครินธ์ในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดคำกล่าวของบรรดานักพูดนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ผู้คนหลงไหลในฝีปากของบรรดานักพูดต่างๆที่มีรูปร่างหน้าตาองอาจหน้าเลื่อมใสศรัทธามีวิธีการพูดที่คล่องแคล่วและน่ายกย่องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็จะติดตามไปฟังนักพูดเหล่านี้อีกต่อไปซึ่งภาพนี้แตกต่างกับเปาโลผู้ที่เพิ่งจะเคยเข้ามาในเมืองโครินธ์ตัวท่านเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีรูปร่างองค์อาจหน้าตาหน้าศรัทธาหน้าเชื่อถือและไม่มีทักษะในการพูดด้วยนะครับเหมือนที่เปาโลได้กล่าวเอาไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่10นะครับว่าเพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริงแต่ว่าตัวเขาดูอ่อนกำลังและคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับอาจารย์เปาโลจะนำข่าวประเสริฐแห่งกางเขนที่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องโง่ในสายตาของมนุษย์มาประกาศด้วยท่าทีอย่างไรได้และเมื่อเปาโลได้ปรากฏตัวที่เมืองโครินธ์เพื่อประกาศและเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยมิได้มีทักษะในการกล่าวและมิได้ประกาศด้วยความคิดเห็นเชิงปรัชญาหรือมีคำอธิบายที่สวยหรูจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกกรีกมิได้ให้การต้อนรับเปาโลแต่อย่างใดนะครับซึ่งในมุมนี้ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับว่า
ที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่าเพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริงแต่ว่าตัวเขาดูอ่อนกำลังและคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้ซึ่งภาพลักษณ์ภายนอกในหลายครั้งในการรับใช้พระเจ้านั้นก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าบุคลิกลักษณะหรือการพูดการจาการแบ่งปันพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็มีความสำคัญด้วยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มองในลักษณะของการที่มีภูมิปัญญาหรือเป็นนักปรัชญาเป็นผู้ที่มีความรู้มีสติปัญญาเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้เกริ่นนำไว้ในทางโลกว่าคนมองอย่างนั้นแต่ในมุมของนักการศาสนาหรือผู้สอนพระคำของพระเจ้าส่วนตัวผมเองนะครับว่าผมคิดว่าเราก็ควรจะมีผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้วยมีทักษะในการที่จะต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะครับเราอย่ายึดติดว่าเอาพระคำของพระเจ้าตอนนี้มาเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจตัวเราเองแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งคนเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถพัฒนาได้แต่ไม่ใช่พัฒนาเพื่อที่จะมาอวดอ้างศักดิ์ศรีบารมีความยิ่งใหญ่แต่เราพัฒนาเพื่อที่จะนำเสนอพระกิตติคุณของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนอย่างน่าฟังและไม่ผิดพลาดไม่น่าเกลียดนะครับจะทำให้คนอื่นนั้นดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าอย่างเช่นการอ่านคำควบกล้ำก็ดีการใช้ภาษาไทยก็ดีเราต้องฝึกต้องเรียนรู้อ่านให้มันชัดถ้อยชัดคำตามหลักภาษาอะไรต่างๆเราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนด้วยนะครับไม่ใช่เอาพระคำของพระเจ้าแบบนี้มาเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองที่จะไม่ต้องพัฒนาตัวเองพูดติดๆขัดๆอ่านผิดๆถูกๆตัวรอเรือรอลิงควบกล้ำสระเอียสระเอืออะไรแบบนี้เราไม่ใส่ใจแล้วก็มาตีรวมว่าพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้อวดตัวเองพระเจ้าจะทำให้คนต่ำต้อยนี้ทำให้คนฉลาดอับอายซึ่งถ้าเราใช้เหตุผลแบบนี้ก็ดูตลกดูเหมือนเข้าข้างตัวเองข้างๆคูๆแต่สิ่งใดที่เราพัฒนาได้เราก็ควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฉันมาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านด้วยเป็นด้วยอ่านความรักเป็นลักอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันก็พอที่จะเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดพลาดขนาดนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เราฝึกฝนได้เราพัฒนาได้อย่าเอาพระคำของพระเจ้ามาสนับสนุนความบกพร่องที่เราไม่ยอมแก้ไขนะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดเรื่องนี้ในมุมนั้นแต่อาจารย์เปาโลกำลังพูดเมื่อเปรียบเทียบกับปรัชญาเมธีหรือคนที่โลกนี้ยอมรับว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความรู้แต่อาจารย์เปาโลใช้ความรู้ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และท่านได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่ปรากฏตัวที่เมืองโครินธ์ในสมัยนั้นท่านไม่ได้มีคำพูดที่เป็นปรัชญาซึ่งพวกกรีกมีความปรารถนาที่อยากจะฟังหรือท่านมิได้กล่าวในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าท่านได้ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่มนุษย์มองว่าเป็นคนโง่มากที่สุดนั้นซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ที่มายอมถูกตรึงที่กางเขนแห่งการสาปแช่งในฐานะที่เป็นคนบาปคนชั่วคนหนึ่งนะครับและท่านก็มิได้พยายามที่จะทำตัวให้เหมือนกับว่าท่านรู้จักปรัชญาและวิธีการพูดของพวกกรีกหรือเรื่องอื่นๆที่จะทำให้เป็นที่ชอบในสายตาของคนเหล่านั้นแต่ท่านกลับได้กล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็อ่อนกำลังมีความกลัวและความหวาดหวั่นมากซึ่งมีความหมายว่าท่านรู้สึกมีความอ่อนแอทางจิตใจเป็นอย่างมากจึงทำให้ท่านเกิดความกลัวและความหวาดหวั่นซึ่งเปรียบไม่ได้กับความสง่างามอันองอาจของพวกกรีกหรือท่าทีการพูดอย่างเอาจริงเอาจังของบรรดา นักพูดของคนกรีกที่มีความรู้ในเชิงปรัชญาที่สูงส่งตรงกันข้ามนะครับเปาโลมีสภาพร่างกายที่อาจจะดูซอมซ่อมากและแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าเปาโลจะไม่รู้เรื่องปรัชญาของพวกกรีกนะครับแต่ที่ท่าน
ไม่ได้ให้ความคิดเห็นในเชิงปรัชญาหรือมิได้กล่าวด้วยถ้อยคำที่สวยหรูเหมือนพวกกรีกนั้นก็เพราะท่านเกรงว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะมาบดบังข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เสียไปท่านจึงได้เข้าไปในเมืองโครินธ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกกรีกที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและวัฒนธรรมกรีกอันมีชื่อเสียงในสมัยนั้นเพียงเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแบบอย่างการประกาศของเปาโลแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะเรียนรู้และนำมาเป็นแบบของเราในการนำเสนอเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาจากเนื้อหนังตามที่พระคัมภีร์ได้ใช้คำว่ามนุษย์ธรรมดาซึ่งหมายถึงมนุษย์ที่กำเนิดมาจากเนื้อหนังนั่นเองนะครับดังนั้นมนุษย์ธรรมดาจึงไม่สามารถที่จะรับเอาสิ่งที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้มนุษย์จึงมองเห็นเรื่องการถูกตรึงที่กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่ภูเขาโกลโกธาเพื่อไถ่บาปมนุษย์เป็นเรื่องโง่งมงายและคงไม่มีใครสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้นอกจากผู้ที่ได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้วเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณดังนั้นผู้ที่จะสามารถเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้นมนุษย์ธรรมดาจึงไม่สามารถเข้าใจเรื่องของฝ่ายวิญญาณได้นะครับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็มักจะถือตัวว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมจึงเริ่มต้นวิพากษ์วิจารณ์ข่าวประเสริฐที่กางเขนว่าเป็นเรื่องโง่เง่าแต่จำเพาะพระพักของพระเจ้าแล้วจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนมีปัญญากับคนโง่นะครับมีแต่การแบ่งแยกว่าเป็นคนที่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณหรือยังเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นและแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีความรู้มากหรือเป็นนักวิชาการผู้ฉลาดปราดเปรื่องมากเพียงใดก็ตามผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะรับเอาสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณได้ทั้งนี้เพราะว่ามุมมองและโลกของเขานั้นไม่เหมือนกับมุมมองและโลกฝ่ายวิญญาณที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณคือผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่ในพระคุณของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาจึงสามารถที่จะวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ได้และยังสามารถวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้และเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วยครับแต่มนุษย์ธรรมดาคือผู้ที่บังเกิดจากเนื้อหนังจะไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคริสเตียนได้และยังไม่สามารถเข้าใจในเรื่องความเชื่อความหวังหรือสติปัญญาอันบริสุทธิ์ได้เพราะพวกเขาเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตในความเชื่อของคริสเตียนเป็นความเชื่อเหมือนเชื่อทางไสยศาสตร์นะครับดังนั้นมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังที่อยู่ในโลกนี้ก็คือผู้ที่ไม่มีความเชื่อนั้นเขาจะไม่สามารถเข้าใจหรือรับเอาน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลยทั้งนี้เพราะน้ำพระทัยของพระองค์สูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจได้พวกเขาจึงไม่สามารถอธิบายหรือสั่งสอนในเรื่องของพระเจ้าได้แต่คริสเตียนที่ได้บังเกิดใหม่ทุกคนจะมีพระทัยของพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเขาคริสเตียนจึงสามารถอธิบายและประกาศเรื่องของพระคริสต์ได้เพราะคริสเตียนมีพระคริสต์อยู่ในชีวิตแล้วด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชีวิตของคริสเตียนที่ได้บังเกิดใหม่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่ยังไม่เชื่อบนโลกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษากันต่อในวันนี้นะครับว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงบรรดาผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณหรือผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับพระธรรมที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในช่วงนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3นะครับ
เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ9ครับพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ9มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออปอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปรนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์จบพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ9คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งผู้เขียนได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมางานบางส่วนของฉันคือการช่วยให้หนุ่มสาวคริสเตียนเติบโตขึ้นในความเชื่อบางงานทำไปแล้วก็เกิดกำลังใจอย่างมากเพราะเราได้เห็นคนหนุ่มสาวที่งดงามสดใสได้เติบโตและพัฒนาขึ้นเป็นผู้นำในท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายแต่ในบางครั้งก็มีเหมือนกันที่เกิดความหงุดหงิดใจมากเพราะเราสงสัยว่าเราจะสามารถช่วยคนหนุ่มสาวเหล่านี้ให้ค้นพบความจริงได้อย่างไรว่าความเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่งานอดิเรกที่เราจะลงมือทำหรือจะเลิกทำเมื่อไหร่ก็ได้ความสำคัญของการเป็นคริสเตียนไม่ได้อยู่ที่ตัวเราและสิ่งที่เราจะได้รับหรือสิ่งที่เราอยากทำหรือไม่อยากทำเช่นเดียวกันในพระธรรมตอนนี้ที่เราได้ศึกษาผ่านไปเราอาจจะสัมผัสได้ถึงความหงุดหงิดใจของอาจารย์เปาโลเพราะเขาไม่สามารถจะบอกกล่าวอะไรกับคริสตจักรในโครินธ์นี้ได้ในฐานะผู้เชื่อที่เติบโตที่เป็นผู้ใหญ่อย่างที่พวกเขาควรจะเป็นได้แล้วแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือบางคนยังคิดว่าเขากำลังแสดงความจงรักภักดีต่อเปาโลด้วยการประกาศว่าจะอุทิศตนต่อเปาโลแทนที่จะอุทิศตนเชื่อฟังยอมให้แก่อัครทูตคนอื่นๆแต่เปาโลกล่าวว่าไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันที่ต่างคนต่างพยายามจะสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่เราทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมเดียวกันที่จะทำงานร่วมกันและพระเจ้าก็ทรงทำงานผ่านพวกเราและพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเติบโตขึ้นในงานที่พวกเราร่วมกันทำต่างหากผู้ที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้เกิดการเติบโตทั้งอปอลโลเปาโลเคฟาสผู้นำฝ่ายวิญญาณของเราและตัวเราเองเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันเท่านั้นเราไม่สามารถทำให้งานนี้เติบโตเข้มแข็งพัฒนาได้มีแต่พระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราลองคิดดูนะครับว่าใคร
เป็นคนที่คอยสอนเราและช่วยเราให้เติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเรามาจนถึงวันนี้ได้ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคคลเหล่านั้นและหันย้อนมามองดูตัวเราเองด้วยนะครับว่าเรามีส่วนในการเลี้ยงดูเสริมสร้างผู้อื่นให้เติบโตขึ้นแบบนี้หรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้ทำให้เราอธิษฐานกลับใจใหม่และเริ่มต้นนำพาคนอื่นให้เติบโตขึ้นเหมือนกับที่เราได้รับการดูแลได้รับการนำได้รับการสอนให้เติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังครับผมอยากจะหนุนใจเรานะครับว่าเรามีผู้คนที่เอาใจใส่ดูแลเรานะครับเป็นผู้ที่อาจจะพูดได้ว่ามีพระคุณต่อเราที่เขาได้เสริมสร้างเราเสียสละดูแลให้เราเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นจึงหนุนใจที่เราจะไม่ลืมคนเหล่านี้ที่เคยดูแลเราให้โอกาสเราอย่าลืมคริสตจักรเหล่านั้นที่เคยเสริมสร้างและให้โอกาสเราได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจอยากฝากไว้ให้คิดและใครครวญดูสิ่งนั้นเชื่อชูคือพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตในใจเป็นพระเจ้าที่เมตตาสุขนักงามมาพึ่งจะสร้างดวงใจฝากไว้ให้สุขและทุกข์มาลามาครองดวงใจกำบุญเป็นพระเจ้าที่เมตตา